อนทำอ่ะครบรอบ15ปียังไงบ้างแต่ละคนเดี๋ยวจริงๆก็ได้ได้ครับก็ขออวยพรคามาร์ทนะครับอยู่กับคนไทยไปเรื่อยๆนะครับอยู่กับเป็นศูนย์กลางเราเรียกว่าศูนย์กลางใช่ไหมเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆไว้มากมายนะครับอยู่ให้อยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับมีแต่ความสุขแล้วก็เฮงๆไปทำงานครับก็ขอให้คามาร์ทนะครับเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ตัวแม่นะครับที่ผลิตเรียกว่าโปรดักต์ทางด้านบิวตี้ออกมาให้คนไทยได้ใช้อีกหลายๆตัวเลยเนาะทางเราเองก็เติบโตกับคามาร์ทแบบพอสมควรตั้งแต่เราเริ่มเป็นวัยรุ่นเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คามาร์ทยังอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็ผลิตโปรดักต์ที่เขาเรียกว่าพัฒนาก้าวหน้าแล้วก็เก๋ขึ้นเรื่อยๆเลยละกันครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ผู้บริหารคนรวมถึงแบรนด์คามาร์ทด้วยครับอย่างเราเป็นพรีเซนเตอร์น้องใหม่ครับเป็นตัวไหนครับเป็นยังไงบ้างพูดได้ใช่ไหมพูดได้เลยจ้ะพูดได้เลยงานโอเคครับผมก็พึ่งมันมาเลยครับครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คุกกี้ดอนะครับก็เกมเป็นซีซีครีมครับซีซีครีมเป็นครีมที่เป็นการเพิ่มระดับนะครับยกระดับของครีมหน้าของเราขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่ธรรมชาตินะครับสามารถบำรุงผิวหน้าของเราได้ด้วยนะครับปกปิดริ้วรอยแล้วก็เบลอรูขุมขนของเราด้วยครับส่วนของน้องปิงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นงานตาคิวครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเวกามาสคาร่าครับมาสคาร่าสีเขียวหมายที่เรียกว่าปัดปุ๊บตาตื่นคือใครที่อยากจะแบบตาสวยตื่นวิ่งวิ่งมีพื้นปุ๊บปั๊บก็ลองดูได้เลยครับเพราะว่าอย่างเคที่ดอเนี่ยเขาค่อนข้างแบบเชี่ยวชาญเรื่องของคิวเรื่องของตาอะไรเงี้ยก็ใครที่อยากจะขนตาแบบเขาเรียกว่าแบบเพื่อนอยู่ใกล้ๆก็ลมเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าเปิดกระทะปุ๊บคือแบบรู้สึกว่าตาสว่างบางทีกาแฟไม่ต้องอะไรเงี้ยก็ก็ลองดูได้นะครับท็อปเวกับมาสคาร่าของพี่พี่ดองครับพี่ถามถึงซีรีส์ไปถึงไหนแล้ววันมูลส่งไปแล้วเราได้เริ่มแล้วหรือยังเริ่มแล้วฮะก็เริ่มไป2คิวแล้วเนาะก็ผมเพิ่งเข้าไปซีนเดียวเองแค่ผมส่วนมากเป็นน้องเขมาก็อย่างที่ทุกคนรู้กันน่าจะเห็นใน X เนาะก็เป็นซีนที่เก็บในหอพักของน้องเขมก่อนนะครับก็เก่งเข้าไปซีนเดียวก็คือวิ่งเข้าไปแค่นั้นเลยเฮ้ยอ้าวก็คือวิ่งเข้าไปแค่คือเกย์ดีเทลเยอะวิ่งผ่านหน้าประตูครับผมครับไม่ค่อยจะวิ่งแบบส่งข้าวส่งน้ำหรือเปล่าส่งข้าวส่งน้ำพ่อครูเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอะไรเหรอใช่ครับอาจจะวิ่งส่งมาจากที่นั่นที่นี่หรือเปล่าเป็นครูแต่ว่าที่รู้ๆแน่ๆเลยคือน้องเข็มเนี่ยค่อนข้างจะตาบวมพอสมควรทั้งคิวหนึ่งคิวสองไม่รู้ว่าตาบวมมีจากหลายเหตุผลหรือเปล่าอาจจะแบบร้องไห้ไหมหรือว่าเพิ่งต่อยแพ้กุ้งอะไรว่าไปคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้หมดอยากให้รอติดตามแต่ว่าบอกเลยว่าค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่เราถ่ายในกรุงเทพเนาะซีนในกรุงเทพอ่ะจะเป็นซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะก็คือเป็นในฝั่งของศิลปินก่อนใช่ใช่ครับก็เลยเราเองก็ต้องทำกันบ้านหนักเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายเรียงแบบตั้งแต่เริ่มจนจบบางทีเราต้องโดดไปทั้งซีนที่มันค่อนข้างแบบอารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยเราต้องจูนตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้คือน้องแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างหรือว่าแบบมันถึงจุดไหนที่เราแบบเอ้ยมันควรรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองยังเป็นน้องใหม่มากๆก็ฝากพี่ๆส่งกำลังใจเรื่อยๆเลยครับก็ถ้ามีคิวเราต่อไปเดี๋ยวก็น่าจะมาบอกกันน้องก็อยากให้ติดตามกันถ้าอย่างพอคิว2แล้วเก่งกับเขมไปด้วยกันได้ยังหมายถึงว่าปรับเอ้ยน้ำปิงกับเขมมาเริ่มไปด้วยกันได้ยังหรือว่าไปได้ถ้าถามว่าน้ำปิงกับเขมเนี่ยคือปรับตัวแค่ไหนคือน้ำปิงบอกเลยว่าค่อนข้างมากครับเพราะว่าเหมือนกับตั้งแต่เราเวิร์กช็อปเนี่ยเราถูกสอนให้บางทีเราต้องเอมบอดี้คือไม่ได้แค่แบบพรีเทนแต่บางทีเราต้องคิดต้องมองต้องตัดสินใจแอสน้องเขมอะไรครับเราก็เลยพยายามฝึกคิดในมุมของน้องแล้วพอเราออนเซตปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องจูนเยอะมากเราแค่พยายามเป็นน้องเข็มในเวอร์ชั่นที่เราตระเตรียมซ้อมมาอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบค่อนข้างโซมันจะหนักแค่บางทีเราต้องเข้าใจความรู้สึกน้องมากๆเพราะว่าบางทีบางอย่างเหมือนเรายังไม่เคยได้เผชิญแต่ตัวน้องเผชิญมาเยอะแล้วเราเลยต้องคิดว่าเฮ้ยคนที่เขาเจอผีมาทั้งชีวิต20กว่าปีเนี่ยมันแบบจะต้องรู้สึกยังไงแล้วแบบจุดที่มันจะต้องอยากรอดจริงๆแล้วมันคือจุดไหนอะไรครับก็เลยต้องไปทำกันบ้านอยู่ดีงงไหมว่าคิว2ร้องไห้ตลอดอะไรนะฮะเราพูดเองว่าดราม่าไม่ก็จะเป็นร้องไห้ดีใจหรือเปล่าถ้าร้องไห้ดีใจแบบตาบวมกันพี่ว่าต้องไม่ร้องฮะมันจะดีใจไม่คือพี่หนูอาจจะแบบได้กินอาหารอร่อยมากแล้วมันแบบ
อร่อยมากก็จะวนกันอะไรอย่างเงี้ย delivery ตลอดเวลาอยู่ delivery หรือบางทีแบบเจอพ่อครูเขาแกล้งหรือเปล่าเขาไปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้เขาบอกซีนเดียวเองเออครับแบบไม่ส่งหันด้วยเขาไม่มีคิวเขาก็มาที่กองก็คือมากินของที่มาส่งมากินข้าวกองไม่เป็นมันยากสำหรับมันพอเข้าคิวที่สองแล้วร้องไห้เลยมันหนักเกินไปไหมหรือว่ายังไงไม่ได้หนักมากครับไม่ได้หนักมากเพราะว่าเราเองค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเตรียมตัวมาแล้วกับสิ่งที่เราต้องเจอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอต้องเก็บซีนกรุงเทพก่อนแล้วเราอ่านนิยายมาแล้วเรารู้ว่าซีนที่อยู่ในกรุงเทพแบบมันคือเรื่องราวประมาณไหนแล้วมันแบบผ่านเรื่องราวมาเยอะเราเลยแบบโอเคสิ่งที่ต้องทำแค่โฟล์อารมณ์ให้ดีแล้วกันแล้วแบบปล่อยตัวเองไปอยู่กับโมเมนต์นั้นๆแล้วแบบเต็มที่กับตอนถ่ายให้มากที่สุดก็พอแล้วบางซีนบางฉากเราก็บอกตัวเองว่าถ้าตัวละครมันไม่ได้อยากร้องไห้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็คุยกับผู้กำกับตลอดว่าสุดท้ายแล้วพอมันปรับมาเป็นเวอร์ชันที่มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราก็แค่รู้สึกว่าต้องโฟล์กับอารมณ์ของมนุษย์นะจุดนั้นแล้วมันได้แค่ไหนคือแค่นั้นมันคืออารมณ์ของคนจริงๆอะไรเงี้ยไม่อยากไปบังคับว่าต้องร้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตัวละครต้องเห็นมีมิติกว่านั้นมากแล้วเราจะได้เห็นมุมมองความฮึดสู้ความแบบไม่เอาแล้วความยอมความอะไรมากมายที่มันแบบน้องไม่ได้แค่เกิดมาแล้วอ่อนแอแต่แบบยังเป็นคนหนึ่งที่แบบสู้ชีวิตมากๆเลยนี่ขนาดซีนของตาบวมแล้วต่อไปมันจะหนักหนาขนาดไหนก็ดีใจไงตาบวมหรืออาจจะโดนต่อยหรือเปล่าครับมีพุงด้วยเหรอแต่ประมาณนี้พ่อครูเงียบมากเลยนะไม่พ่อครูยังไม่ถึงพ่อครูแค่แบบมากินข้าวกล่องแล้วกลับครับผมแล้วอย่างพ่อครูไปดูเขา2คิวเราเป็นยังไงบ้างหลังมอนิเตอร์รีวิวน้ำปิงจริงๆถือว่า1ซีนที่เข้าอ่ะเป็นซีนที่ค่อนข้างมีดีเทลเยอะเหมือนกันฮะอย่างที่บอกว่าทุกซีนน่ะมันยากหมดเลยด้วยความที่คาแรคเตอร์พ่อครูเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันไม่ใกล้ไม่ไกลตัวมันเลยต้องบาลานซ์ให้มันดีนะฮะแล้วก็พอไปอยู่หน้าเซตแล้วขนลุกฮะครั้งแรกที่เข้าซีนเลยคือขนลุกมากๆเลยเหมือนแบบเหมือนอยู่ก็มีองค์ลงครับใช่แล้วก็มาถึงองค์มาถึงไงหมายถึงพ่อครูมาเข้าเราเหรออินบทหรือไงอินน่าจะอินไปฮะจนขนลุกเลยเอาพอเราดิ้นคาแรคเตอร์แล้วก็ลงลึกไปเลยอย่างนั้นเหรอแกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันขนลุกมากๆตอนที่แบบ3 2 1แล้วก็แอคชั่นเป็นซีรีส์ที่เข้าไปเลยแล้วพอเราเห็นน้ำปิงเล่นเป็นเข็มเรารู้สึกยังไงบ้างเขาเปลี่ยนไปเยอะมั้ยจากที่เรารู้จักน้ำปิงแล้วพอเขาเปลี่ยนเป็นเข็มผมรู้สึกว่าแววตาเขาเหมือนไม่ใช่น้ำปิงเลยองค์ลงเหมือนกันเหรอก็องค์ว่าน่าจะลงเหมือนกันมันเปลี่ยนไปยังไงครับฮะรีวิวเขามันมีความเศร้าความบวกผสมอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกผมนะครับตอนที่เราไปดูเราเห็นร้องไห้เราสึกยังไงบ้างเฮ้ยรู้สึกสารเหมือนกันนะฮะด้วยความที่พอปกติน้ำปิงจะเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงอะไรแบบเนี้ยพอเป็นน้องเขียมมันก็จะมีความแบบมนๆเทาๆอยู่ในนั้นหน่อยแล้วก็จะมีความสว่างอยู่ในตัวเขาด้วยอะไรแบบเนี้ยครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวพ่อครูที่จะต้องไปต่างจังหวัดโอ้ยอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดีกว่าฮะรอติดตามก็ครับปีนี้น่าจะถ่ายไม่เยอะครับปีนี้น่าจะถ่ายไม่เยอะถ่ายไม่เยอะก็คืออุ๊ยก็เหลือแค่ครึ่งเดือนอ่ะเดือนครึ่งครับปีนี้อาจจะประมาณ 4-5 คิวครับ4-5 6คิวที่เหลืออาจจะเป็นปีหน้าครับก็รอติดตามดูว่าจะไปถ่ายต่างจังหวัดมั้ยหรือไปช่วงไหนอะไรแบบครึ่งปีแรกได้ดูแน่อุ๊ยพี่แค่ถามเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่เอาเปล่าหรือว่าไงอย่ากดดันตัวเองก็เริ่มกดดันแล้วฮะก็ปีหน้าเนาะปีหน้าครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นทามิ่งไหนใช่ครับอาฝากครับพ่อครูกับน้องเข็มครับผมก็ขอฝากเข็มกีฬาต้องรอดด้วยนะครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราทั้ง2คนเข็งน้ำปิงเลยนะครับก็ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแค่คิว2คิวแรกเนาะก็น่าติดตามแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับฟีดแบคตั้งแต่วงสวงเนาะตั้งแต่ไพลอตปล่อยวงสวงจนถึงวันถ่ายนะครับคิวแรกพี่ๆทุกคนให้กันซัพพอร์ตเยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามเข็มกีฬาต้องรอดไปตลอดทางเลยเนาะขอบคุณพี่ทุกคนครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ขอยินดีกับคาร์มานอีกครั้งนึงนะครับที่ครบรอบ15ปีแล้วก็พวกเราเองเข็มน้ำปิงก็ขอบคุณทางที่ดอมากๆที่เล็งเห็นถึงอะไรบางอย่างในตัวของเข็มน้ำปิงเนาะเพราะว่าพวกเราเองก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นน้องใหม่แล้วก็ยังไม่ได้มีซีรีส์มาให้รับชมแต่ว่าก็ให้โอกาสเราได้ทำงานฟิวชั่นแบรนด์ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็หวังว่า
เราจะสามารถทำมาได้ดีสุดแล้วก็จะช่วยให้คิดดีดอเป็นอีกแบรนด์นึงที่น่าจะไปสู่สายตาของแฟนคลับน้ำปิงเนาะแล้วก็แฟนของคนไทยที่เป็นแบบว่าแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณนะคิดดีดอมากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่กระต่ายนะคะเก่งปิงให้เลย